ขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็กําลังดีคือเป็นพูดแบบผ่านๆแบบว่ามันก็เป็นวิถีชีวิตของมันก็เป็นวิถีชีวิตใช่ไม่มีไม่ได้แต่ว่าคือถ้าสมมติว่าผู้ปกครองที่อยากจะพาเด็กไปด้วยเนี่ยก็คือเด็กก็จะเห็นอะไรที่แบบไม่ควรเห็นนิดนึงอะไรเงี้ยแต่สําหรับผู้ใหญ่ก็คือจะปกติเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ได้ดูแย่ใช่ก็คือสามารถเก็ตได้โกลอเอนจอยอะไรเงี้ยแล้วก็หนูว่าคาแรคเตอร์มันกลมกล่อมทุกตัวแล้วก็สิ่งที่ได้มันแบบมันลึกกว่าแบบอารมณ์เหมือนแบบโกนอาบสองโกนอาบอะไรเงี้ยที่มันจะแบบไอ้นั่นมันคือออกแนวแบบไร้สาระอะไรไปเลยนะส่วนใช่คือเบาๆไม่ใช่แบบไร้สาระแต่ว่ามันเบาเบาอันนี้ประเด็นที่แบบแต่คาแรคเตอร์พาเราไปหรือว่าเรื่องราวพาเราไปอะไรเงี้ยมันไปไกลกว่าที่คิดเรารู้สึกว่าหนังตลกไม่น่าจะพาไปได้ไกลขนาดนี้อะไรเงี้ยการเรียนรู้ของแต่ละตัวละครแล้วก็มุกมันดีอ่ะร่วมสมัยแล้วก็แต่ว่าบางคนกลัวว่าแบบเห็นแบบมีหลายคอมเมนต์บอกว่ามันแบบพูดถึงหนังเรื่องอื่นเยอะรีเฟอร์ถึงหลายๆอย่างเยอะก็เยอะจริงแต่ว่าเขาเรียกว่าไงดีอ่ะคนที่ไม่รู้ไม่มีพื้นฐานไม่เคยดูหนังที่เขาพูดมาอะไรเงี้ยก็สามารถขำได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าวิธีการตบมุกของเขาอ่ะดีตบมุกสำหรับคนที่ไม่รู้จักแต่ก็คนที่รู้จักก็ยังขำได้ใช่ก็คือสามารถเอนจอยกับหนังได้เต็มที่เอนจอยได้เต็มที่อ่ะคือแซกน่ารักจริงๆคือหนังตะกูไอแบบนี้นึกถึงพวกแบบของจาดาพาโทไงจาดาพาโทพวกแบบน็อกอัพพวกแบบ Pineapple Express อะไรเงี้ยแบบมันอารมณ์คล้ายๆตลกแบบมีสาระสุดท้ายมันจะเกิดการเรียนรู้อะไรสักอย่างใช่ปะใช่เกิดการเรียนรู้ทุกตัวละครเลยนะแล้วก็ทุกตัวดีอ่ะเราว่าเคมีมันเข้ากันแล้วมุกมันธรรมชาติคู่ผัวเมียก็แบบน่ารักมากอ่ะเด็กก็น่ารักทุกคนน่ารักดีดีฮะดีหนังดีเลยอันนี้เหมือนแท็กซี่ไดรเวอร์มากเลยโรเบิร์ตเดนิโลข้างหลังด้วยข้างหลังด้วยเมื่อกี้เห็นเปล่าเออมีเดอะฟอร์เกอร์สเขาเล่นอย่างเงี้ยเยอะเพราะฉะนั้นคนที่เคยดูพวกเรื่องเนี้ยมาก่อนอ่ะจะอินเพราะว่าจะขำมากขึ้นจะขำมากขึ้นเขาดึงแบบไดอะล็อกของตัวละครมาเลยอะไรเงี้ยอ๋อใช่อย่างอันเนี้ยคือปาร์ตี้แบบธีมเป็นโรเบิร์ตเดนิโรเลยนะใช่แล้วคือเราก็จะแบบเห็นตัวละครต่างๆอะไรเงี้ยถ้ารู้จักถ้าอินก็จะอินขึ้นแต่ถ้าไม่รู้จักไม่อินไม่เป็นไรเดี๋ยวมีตัวละครที่ตกหมุดทั้งหมดให้อีกทีหนึ่งใช่ก็เลยแบบโอเคอ่ะมีชั้นเชิงเนี่ยคือคล้ายๆมีขั้นแรกอะไรมีประวัติศาสตร์อ่ะหนังตลกมีประวัติศาสตร์นะใช่ใช่คือเหมือนอ้างอิงแบบพวก culture ต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีความเป็นปัจจุบันในสิ่งที่ตัวละครเรียนรู้ใช่โอ้โหน่าดูขึ้นมาทันทีเลยน่าดูแต่ก็มีคำเตือนนิดหน่อยใช่ไหมคำเตือนนิดเดียว ก็ไม่นิดอ่ะจริงๆแล้วอ่ะคืออย่างถ้าพวกเราอย่างถ้าพี่ดูนี่คงได้อ่ะมันคงไม่มีปัญหาอะไรใช่แต่เราไม่เคยดูอเมริกันพายส์นะแต่ในความรู้สึกเรารู้สึกว่าแบบพวกประเด็นเรื่องพวกนี้คงไม่ลึกเท่านั้นใช่ไม่ได้มีฉากขนาดนั้นอะไรเงี้ยอ๋อคือไม่ได้มีภาพอะไรที่มันรุนแรงไอ้อย่างไม่มีภาพรุนแรงแต่ก็แบบคืออ่ะก็มีแบบมีให้มีให้เห็นแวบๆก็แล้วแต่ซีนไปก็แล้วแต่ซีนนะก็แล้วแต่ซีนไปแต่ดีค่ะไปดูผ่อนคลายได้เลยเรื่องนี้คนข้างบ้านหน้าเตะไหมอยากคืออยากมีคนข้างบ้านแบบนี้พูดจริงคือคงจะแบบมองหน้าต่างตลอดเวลาไม่เอา The man next door เปลี่ยนดีกว่าเรามาเรื่องซีเรียสบ้างเรื่องนี้ไปดูได้เลยนะคะแนะนำนะฮะอลิซแนะนำเต็มที่เลยหนูแนะนำหนูชอบครับเดี๋ยวจะไปดูมาที่อีกเรื่องนึงดีกว่าเรื่องนี้คือแบบเรารู้สึกว่าคอหนังผีหรือว่าแบบคนที่ดูเทรลเลอร์แล้วอยากดูเยอะมากสำหรับเรื่อง Oculus เรื่องนี้คนคาดหวังอยู่แล้วล่ะสำหรับหนังผีว่ามันจะต้องแบบน่ากลัวน่ากลัวสยองแบบน่ากลัวอะไรเงี้ยคือเป็นอย่างนั้นไหมคือเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แล้วบิ๊กเซอร์ไพรส์ด้วยเพราะหลายคนไปดูมาก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันคือมันไม่ใช่หนังผีในแบบที่เราคาดว่ามันจะเป็นนะจริงๆดูตอนแรกจะอารมณ์แบบคอนเจอริงนิดนึงเดอะคอนเจอริงเพราะเซตติ้งอะไรก็อยู่ในบ้านแล้วก็มีความเน้นบรรยากาศความน่ากลัวของมนต์มนต์มาสิงคนอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังผีแบบที่ทำให้คนสะดุ้งหรือกลัวหรืออะไรอย่างนั้นนะฮะมันเป็นหนังผีที่เล่นกับความซับซ้อนของตัวเรื่องราวแล้วก็คาแรคเตอร์ของตัวละครอย่างโอเค
สิ่งแรกที่คุณจะได้เห็นเลยแหละตั้งแต่นาทีแรกๆเลยคือหนังมันจะวิ่งกลับไปกลับมาระหว่างอดีตกับปัจจุบันอดีตกับคือตอนที่โตแล้วตอนที่ไอเนี้ยนี่เนี่ยเนี่ยที่เราเห็นตัวละครเนี้ยแหละว่าเป็นคู่พี่น้องเนี่ยใช่พี่น้องอดีตปัจจุบันแต่พูดถึงจริงๆมันก็ชัดอยู่นะเพราะว่าคาแรคเตอร์ก็มีแค่ไม่เยอะมี2ตัวนี่เองแต่ว่าคือพอไปสักประมาณสัก10นาทีหรือ15นาทีเนี่ยอดีตกับปัจจุบันมันจะมาอยู่ในซ้อนกันมันจะอยู่ที่เดียวกันอย่างเช่นอยู่ในห้องเดียวกันแต่คนละช่วงเวลานะคือคนก็จะงงแล้วว่าตรงนี้อดีตหรือปัจจุบันมันก็จะตัดสลับอย่างเงี้ยฮะทุกแทบจะทุกนาทีก็ว่านี่คือสิ่งที่ทำให้หลายคนบอกว่าเรื่องนี้ดูยากและสับสนซับซ้อนหรือเปล่าใช่ใช่มีส่วนมากมีส่วนมากมีส่วนมากเพราะว่าจะเอาน่ากลัวเหรอมันก็ไม่เชิงอย่างนั้นแต่ถ้าคุณชอบดูหนังที่มันมีเขาเรียกอะไรนะมีชั้นเชิงมีความซับซ้อนในบทในอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะสนุกแล้วเพราะว่าหนังมันเน้นเรื่องของจิตวิทยาไงตัวพระเอกมันก็ไอตัวเอกอ่ะเขาก็มีปมทางจิตอยู่สูงสูงคือเรื่องนี้ยังไงก็เป็นหนังจิตวิทยาจริงๆล้วนๆเลยล่ะเล่นกับจิตใต้สำนึกล้วนๆทีนี้งั้นเพราะว่ากระแสที่ออกมาเนี่ยคือมีทั้งคนที่ชอบมากแล้วก็ไม่ชอบเลย คนที่ชอบเนี่ยเขาน่าจะชอบในเรื่องไหนคนที่ชอบก็ต้องเป็นคนที่สนใจในเรื่องของความซับซ้อนความลึกของตัวละครหรือว่าเรื่องราวที่ไม่ได้ผิวเผินไม่ใช่แค่แบบไม่ใช่หนังผีธรรมดาแค่มาแบบโฉงฉางรอการไม่ใช่ไม่ได้เล่นกับอะไรเสียงแบบอย่างนั้นใช่ครับไม่มีไม่ตุ้งแช่มีตุ้งแช่แต่ว่ามันไม่ได้ออกเปิดเผยผีค่ะ มันเป็นสิ่งที่ลึกกว่านั้นลึกมากเลยโดยเฉพาะการใช้สัญลักษณ์อะไรต่างๆเราจะพบว่าแทบทุกฉากในเรื่องนี้มีต้องมีกระจกเป็นส่วนประกอบฉะนั้นเนี่ยหลายคนเห็นตัวอย่างปุ๊บจะนึกถึงมิเลอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยหนังอย่างมิเลอร์นี่คนละเรื่องเลยนะครับคนละเรื่องเลยมิเลอร์นี่ก็ผีนะใช่ไหมแต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ผีที่อันนี้แต่ในเทเลอร์ก็บอกเราเล่นกับเรื่องของอันไหนจริงอันไหนปลอมอันไหนภาพลวงตาอย่างนี้ใช่คือมันตั้งคำถามว่าคุณสามารถไว้ใจความทรงจำของคุณได้มากน้อยแค่ไหนยังไงโอ้ตาย และคนที่ไม่ชอบล่ะใครที่แบบโอ๊ยไปดูเราไม่ชอบคนที่ไม่ชอบก็คงจะชอบหนังผีแบบหนังผีแบบ The Conjuring แล้วกันเอาเปรียบเทียบอย่างนั้นอ่ะก็คือดีแต่ว่าดีในแบบ Conjuring ใช่ครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ตั้งโหมดดีๆกินกาแฟไปด้วยก็ได้ก็โอเคเลยคือต้องมีสมาธิมีสติเลยโอ้ตายแล้วตายคอนเซนเทรตเยอะมากต้องคอนเซนเทรตไม่ใช่ไม่มีผีไหมแต่มันก็น่ากลัวคือถามว่ามันน่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวทุกนี่มันเล่นแบบเล่นองค์ประกอบเงี้ยคืออย่างที่เราคุยกันอย่างเงี้ยค่ะแต่จะมีแต่ในวิดีโอบันทึกเนี่ยเรากับทำสิ่งอื่นอยู่เว้ยหมายถึงเราคุยกันนะคือมันไม่ใช่หลอกแบบว่ามีเห็นภาพอีกคนนึงไม่ใช่แต่เรานี่แหละคู่ขนานอย่างนี้เลยใช่โอ้แล้วเราสามารถไว้ใจตัวเองได้ไหมประมาณนั้นอ่ะเหมือนตกลงอันไหนคนจริงอะไรอย่างงี้ป่ะเราทำอะไรอย่างจู่ๆเอ้าทำไมเรามาโผล่ตรงนี้ได้ค่ะแสดงว่าความทรงจำส่วนหนึ่งมันหายไปแล้วมันหลุดอ่ะมันหลุดอ่ะคือง่ายๆอ่ะมันเล่นกับเรื่องราวข้างในจิตใต้สำนึกเพราะฉะนั้นคนที่แบบไม่ได้อินกับพวกตรงเนี้ยครับก็จะไม่อินก็คือจะงงไปเลยจะงงไปเลยว่ามึงทำอะไรของมึงเดี๋ยวก่อนแต่พี่อภิชัยชอบไหมดีกว่าเอ้ยทีแรกเรางงนะค่ะคือดูไปเนี่ยประมาณ30นาทีจะงงแต่ตามยากเหมือนกันตามยากแต่ว่าพอไปถึงช่วงนั้นปุ๊บแล้วมันเราจับจุดได้อะว่าเออมันจะเล่นกับเราแบบนี้นะหนังเนี้ยมันก็เลยสนุกมันก็แบบเออมันทำให้อยากติดตามต่อแล้วพอเราจูนลอจิกเดียวกันปุ๊บอือหือไปได้เลยมันอยู่ที่ว่าคุณจะจูนโอ้ตอนนี้น่ากลัวนี่ไงไอ้ฉากแบบนี้ถามว่ามันซ้อนทับกันระหว่างความลวงกับความจริงไงจริงคือแล้วอะไรชอบอะอะไรลวงอะไรจริงอะไรเงี้ยเนาะกินแอปเปิ้ลไปเสร็จพอมารู้ตัวอีกทีคือกินหลอดไฟอะแบบโอ้ยยังไม่จบแค่นี้ยังไม่จบหรอเออโอ้ย อยากรู้ต่อแล้วอะคือจริงๆแล้ววันนี้ตั้งใจว่าจะมาสปอยให้เต็มที่เลยนะแต่ว่าสงสารใครบางคนก็เลยไม่เอาดีกว่า จะยิงปืนทำไมฮะอย่าสปอยเลยเราเชื่อว่าคนที่ดู Viewfinder หลายคนอยากไปพิสูจน์ด้วยตัวเองคือแต่ต้องตั้งสติดีๆจูงไปดีๆคุณชอบหนังเรื่องนี้แล้วคุณจะเป็นเพื่อนกับผมได้เลย
ดีอ่ะชอบเสียงรถเมื่อกี้ตอนแรกผ่านไปเลยดีกว่าก็คือสามารถดูได้แต่ว่าต้องเป็นคนที่ชอบอารมณ์ประมาณนี้นิดนึงคือชอบคิดคิดหน่อยคิดคือหนังบางทีนะคือผมสังเกตอย่างนี้ว่าความน่ากลัวของเรื่องความน่ากลัวของการหลอกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การใส่เอฟเฟกต์อะไรต่างๆหรือเอาผีมาโผล่แว่ใส่คนดูแต่เราจะกลัวมากที่สุดก็ตอนที่เรื่องมันทำให้เราสงสัยอะไรบางอย่างแบบจริงเหมือนสงสัยในตัวเองเหมือนสงสัยในคนอื่นน่ะมันคืออะไรมันน่ากลัวนะจริงไม่มีเห็นมันมีแบบถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยนึกถึงแบบ paranormal ไม่ใช่ paranormal ไม่ใช่ครับไม่ใช่นั่นมันคนละแนวอันนี้คือแบบมันตั้งใจอยากจะเห็นผีตัวนั้นเทียบได้กับเรื่องไหนไหมอ่ะใกล้เคียงอะไรเงี้ยใกล้เคียงนะนึกไม่ออกฮะตอนนี้แต่รู้สึกว่ามันมีความใหม่มากๆในแง่ของมีความใหม่มากวิธีคิดวิธีไอเดียอะไรของมันเนี่ยอยากดูเลยอ่ะคือผมแนะนำให้ไปดูเลยเพราะจะได้มาคุยกันใครควรดูภาพยนตร์เรื่องนี้คะอีกทีนึงก็นั่นแหละอย่างที่บอกคือคุณไม่ได้คิดว่าหนังผีมันมีแค่สูตรเดียวไม่ได้มีแค่แบบ The Conjuring ไม่ได้มีแค่อะไรพวกเนี้ยมันยังมีลูกเล่นให้เล่นอีกเยอะนะหนังผีแต่จะเอาอะไรมาใส่เท่านั้นเองจิตวิทยาหรืออะไรหรือสถาปัตยกรรมประเด็นไหนประเด็นไหนOculus ค่ะพี่แอบนั่นให้คะแนนเท่าไหร่คะ190ก็ให้สัก170แล้วกัน170ส่วน20ที่หายไปก็อย่างที่บอกคือเอาให้งงน้อยกว่านี้หน่อยได้ปะเอาให้งงน้อยกว่านี้นิดนึงโอเคก็ต้องตั้งสติดีๆจูนไปดีๆนะคะอย่างที่พี่แอบนั่นบอกไป Oculus สัปดาห์นี้ค่ะนี่คือแนวโชว์วิ่งทั้งหมดนะคะตอนนี้ไปหาพี่จีนดีกว่าในช่วงเอเชียดราม่าค่ะทำไมวันนี้มันจบด้วยการมีตัวอะไรไม่รู้โผล่มาแบบหน้าจอตลอดเลยพี่นันมีใครอยู่ข้างหลังป่ะฮะอ๋อนี่ไงผมนะแต่มันงงจริงนะผมก็ไปดูมาแล้วเนี่ยออคูลัสเนี่ยนะมันงงดีนะงงแต่น่าหลงไหลใครไปดูมาแล้วนะครับอยากจะร่วมวิจารณ์กันก็ส่ง SMS เข้ามาได้นะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับพี่นันกับลิสก็ได้เข้าใจอะไรตรงไหนยังไงไม่เข้าใจก็ถามได้เมื่อกี้ผมเห็นเหมือนเงาแว๊บๆข้างหลังวะอ๋อเงาคุณนี่เองนี่ยังไงวะเนี่ยช่วงนี้เราจะไม่กลัวหรอกอย่างเขาไม่กลัวเห็นด้วยกระจกยังตกใจเลยดิอย่างนี้ไม่กลัวผีนะอาร์ตูร์เอเชียรามากันนะครับวันนี้เราจะว่าด้วยเรื่องของว่าที่ผู้กำกับอันดับหนึ่งของฮ่องกงเป็นใครไปชมพร้อมกันในช่วงเอเชียรามาครับเอเชียรามาภูมิใจเสนอเผิงเฮ้าเสียงว่าที่ผู้กำกับอันดับหนึ่งของวงการหนังฮ่องกง British Godfather Presents Up ตั้งแต่ปี1997ที่อังกฤษส่งมอบการปกครองเกาะฮ่องกงให้กับจีนแผ่นดินใหญ่วงการหนังที่เคยยิ่งใหญ่ถึงขั้นถูกเรียกว่าเป็นฮอลลีวูดของเอเชียก็ตกต่ำลงทันทีเรียกว่าเป็นเวลาเกือบ20ปีมาแล้วที่อดีตอุตสาหกรรมหนังอันดับหนึ่งแห่งตะวันออกต้องอยู่ในสภาพล้มลุกคลุกคลานสถานการณ์โดยทั่วไปมีแต่ทรงกับสุด It's like a drug isn't it to bring a man down คนทำหนังส่วนใหญ่เลือกที่จะเดินทางไปหาโอกาสในจีนแผ่นดินใหญ่ขณะที่ตลาดหนังฮ่องกงก็ย่ำแย่ต่อเนื่องเมื่อคนฮ่องกงเลือกที่จะจ่ายเงินค่าตั๋วให้กับหนังฮอลลีวูดมากกว่าจะเข้ามาดูหนังท้องถิ่นเหมือนในยุค90ท่ามกลางความตกต่ำเผิงห้าวเสียงคือคนทำหนังที่สร้างชื่อขึ้นมาจนอยู่ในแถวหน้าของวงการภาพยนตร์ฮ่องกงที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับโลกถือว่าเป็นระดับเดียวกันกับคนทำหนังอย่างปีเตอร์ชานว่องกาไวหรือแม้กระทั่งตู้ฉีฟงด้วยระยะเวลาการทำงานมาแค่10กว่าปีเท่านั้นเผิงห้าวเสียงที่ทั้งเขียนบทกำกับและอำนวยการสร้างหนังให้คนอื่น
เริ่มต้นในวงการภาพยนตร์จากสายการเขียนบทมีงานที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องและเริ่ม